สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะนัชชาฟอร์ดปทุมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับนัชชาอีกแล้วนะคะนัชชาก็จะพาลูกค้าทุกท่านค่ะไปชมนะคะรถยนต์ฟอร์ดกันค่ะสวัสดีนะคะนัชชาก็อยู่กับคันนี้นี่เองค่ะลูกค้าคันนี้ก็เป็น Next Gen Ford นะคะรุ่น XL Plus 4ประตูค่ะวันนี้ขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงกันนิดนึงนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะลูกค้าถ้าเกิดสัญญาณเสียงชัดเจนนะคะรบกวนตอบกับนัชชาในไลน์นิดนึงนะคะค่ะโอเคเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะนัชชาก็จะพาชมนะรุ่นสุดฮิตเลยค่ะรุ่น XL Plus 4ประตูนะคะที่แบบลูกค้านัชชานะคะในโดยเฉพาะเพจนัชชาฝั่งปทุมเนี่ยแหละค่ะคือนัชชาขายเฉพาะแบบแทบจะขายเฉพาะ XL Plus 4ประตูอยู่แล้วเนาะคันนี้ก็เป็นคันที่รอแต่งนะคะขออนุญาตแจ้งกันเลยว่านี่นะคะลูกค้านัชชานะคะรอแต่งอยู่เลยค่ะเดี๋ยวก็วันนี้เราจะมาดูกันแบบตัวรถเดิมๆที่มาจากโรงงานก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคันนี้แต่งเสร็จนะคะก็จะพาชมกันอีกครั้งนึงนะคะลูกค้าขออนุญาตแจ้งราคาขายก่อนนะคะอยู่ที่792,000 บาทนะคะสำหรับรุ่น Next Gen Ford ตัวนี้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ค่ะแรงม้านะคะให้มาถึง170แรงม้าเลยค่ะส่วนแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะของรถรุ่นนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพาชมนะคะว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมไปบ้างนะคะเริ่มจากที่ด้านบนเลยค่ะฝากระโปรงด้านบนนะคะของเดิมนะคะก็จะเป็นแบบโค้งๆใช่ไหมคะลูกค้าถ้าเป็นรุ่นแบบว่าตัวเก่าเนาะที่เป็นเรนเจอร์ตัวเก่าแต่ว่ารุ่นเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะแบบเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะจะแบบว่าเหลี่ยมๆโป่งๆมากยิ่งขึ้นนะรถนะคะทำให้แบบดูแบบว่าบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าค่ะก็คือแบบดูใหญ่มากๆเลยนะคะเทียบจากตัวนัชชาก็คือใหญ่มากๆจริงๆค่ะลูกค้าค่ะก็คือเท่กว่าเดิมแน่นอนค่ะลูกค้านี่ขนาดแบบยังไม่แต่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนัชชาจะไปแต่งแค่นิดเดียวค่ะลูกค้ารับประกันเลยค่ะว่าหล่อมากๆเลยส่วนกระจังหน้านะคะตรงนี้นะคะก็ออกแบบมาใหม่เลยค่ะดูแบบใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็ดูแบบงานแบบแข็งแรงเนาะเพราะว่าตรงขอบตรงเนี้ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าแล้วก็ส่วนโลโก้ฟอร์ดเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแต่พอดูรวมๆก็คือแบบเข้ากันกับรถที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะเป็นทรงแบบนี้เลยเหลี่ยมๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะคะสามารถแบบเปิดปิดถ้าเกิดสว่างนะคะไฟก็จะดับให้เองเนาะส่วนถ้าเกิดมืดอย่างเงี้ยไฟก็จะเปิดให้เองเลยค่ะอันนี้เป็นรุ่น XL Plus นะคะย้ำอีกนึงไม่ใช่ XLT นะคะลูกค้าก็คือราคานี้นะคะแต่ว่าแบบได้เพิ่มมานะคะแบบว่าคุ้มมากๆเลยค่ะลูกค้าแต่ว่าแจ้งไว้นิดนึงว่าไฟเดย์ไทม์ยังไม่มีมาให้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะยังไม่มีมาให้ค่ะแต่ด้วยความที่ได้ระบบที่นัชชาแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้าเดี๋ยวนัชชาพาชมต่อด้านข้างตัวรถนะคะมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดหัวใจให้นัชชานิดนึงนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะ 5,000 คนแล้วอะคะ 5,000 คนนะคะกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้นัชชาหน่อยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจโปรโมชั่นนะคะอยากสอบถามนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์หานัชชาได้เลยนะคะหรือว่าหลังจบไลฟ์สดนี้นะคะก็สามารถโทรหานัชชาได้เลยค่ะนัชชาก็พร้อมทำข้อเสนอให้เลยค่ะคืนนี้เลยค่ะเราคุยกันได้เลยนะคะพร้อมจบจองเลยค่ะลูกค้าโอเคค่ะแล้วก็ถ้ากำลังไลฟ์อยู่เนาะระหว่างไลฟ์เนี่ยถ้าลูกค้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้นะคะก็สามารถสอบถามนัชชามาได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ตากล้องเขาจะอ่านให้นัชชาฟังเองนะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวจะตอบเลยค่ะอาจจะเป็นนัชชาตอบหรือว่าตากล้องให้ข้อมูลก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะที่ข้างตัวรถค่ะสำหรับข้างตัวรถนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะรุ่น XL Plus เขาก็มีมาให้เหมือนกันค่ะซุ้มล้อนะคะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะลูกค้าแต่ถ้าไม่ถูกใจนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะลูกค้านัชชาก็ติดตั้งให้นะมีหลายแบบมากเลยนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของแม็กยางค่ะของเดิมนะคะก็จะเป็นแม็กขอบ16แบบนี้เลยนะคะให้แม็กขอบ16แบบนี้มาเลยนะใช่ค่ะก็คือพร้อมยางแบบคุณภาพดีอยู่แล้วเนาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดิมๆไปใช้งานก็ได้แบบนี้เลยค่ะก็คือในราคานี้เทพแบบว่าก็หล่อเท่อยู่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่นใหม่นะคะเอกลักษณ์ของเขาค่ะรถนะคะนัชชาลืมแจ้งไปว่าเป็นเทอร์โบนะคะลูกค้านี่ค่ะตัวโลโก้แก้มของฟอร์ดนะคะก็เปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะเพราะว่าเป็นเทอร์โบเนาะก็จะมีคำว่าเทอร์โบให้ค่ะแล้วก็ตรงแก้มตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วตรงขอบตรงนี้ก็ออกจะออกเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ก็จะมีไฟ LED บอกแบบใหม่นะคะที่กระจกมองข้างด้วยนะของเดิมนะคะก็จะไม่ได้มีมาให้นะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะชอบให้นัชชาติดให้นะคะประจำเลยค่ะรุ่น XL Plus เนาะแต่ตอนนี้เขามีมาให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะลูกค้า
แล้วก็บันไดนะคะให้มาอยู่แล้วเนาะตัวบันไดเหยียบค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อด้านท้ายตัวรถค่ะสำหรับด้านท้ายตัวรถนะคะเนาะก็อาจจะดูแบบว่าให้ดูนิดนึงว่าดูแบบโป่งใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะลูกค้าจากเดิมเลยเนาะแบบโป่งใหญ่ขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรถนะคะดูคันใหญ่กว่าเดิมค่ะลูกค้าจอฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณเดิมค่ะลูกค้าแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีซุ้มล้อให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ต้องพูดถึงเลยค่ะตัวนี้เนาะแถบที่ตัวนี้ที่ฟอร์ดให้มานะคะก็จะมีสามารถเปิดได้นะคะตรงรูตรงนี้ค่ะสามารถเปิดได้อันนี้นะคะก็เปิดไว้ให้ดู1จุดแล้วนะคะลูกค้าก็จะมีเป็นรูลักษณะแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะสามารถเอามายึดตัวโลบาร์ได้นะคะสำหรับเมื่อก่อนนะคะอาจจะต้องเจาะกับตัวรถนะคะแต่นี้ฟอร์ดเขาเจาะมาให้แล้วนะคะก็ถ้าลูกค้าต้องการติดโลบาร์เพิ่มนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ต้องการใช้งานในลักษณะนั้นนะคะลูกค้าก็ถ้ามีต้องเกี่ยวของหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอเนกประสงค์คาเกี่ยวได้เหมือนกันค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะนี่เลยค่ะก็ออกทรงมาเหลี่ยมๆมนๆเนาะก็คือเข้ากันกับตัวรถเลยค่ะลูกค้าก็มีขนาดใหญ่นะคันหลังมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยค่ะส่วนฝาท้ายค่ะตรงข้างบนก็อาจจะแบบดูแบบงอนๆ นิดนึงค่ะลูกค้าดูโป่งๆงอนๆ นิดนึงเนาะในส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านไอ้ลงมาตรงข้างหลังเนี่ยก็ยังดูใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะคะก็จะมีขนาดใหญ่นะคะลูกค้าคำว่าเรนเจอร์นะคะก็จะไม่ใช่สติกเกอร์แปะแล้วนะคะก็จะเป็นตัวปั๊มนูนนะคะคำว่าเรนเจอร์เลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะแถบสะท้อนตรงนี้เนาะไฟเบรกค่ะลูกค้าแล้วเล่นนะเราเล่น ตากล้องบอกว่าไอ้พูดได้ถูกหน่อยนะคะชาวพูดได้ถูกหน่อยนะคะก็คือไฟเบรกนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าโอเคกลัวลูกค้าหลับนะคะมีใครคอมเมนต์พูดคุยกับนาชาบ้างหรือเปล่าคะหรือว่านอนกันหมดแล้วเนี่ยดึกแล้วโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะที่แบบเหมือนใช้เป็นไม้บรรทัดอะค่ะลูกค้าวัดได้จริงเลยนะคะเป็นแบบลักษณะเซนติเมตรค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าตัวเสียบอะค่ะเหมือนล็อกอะไรนะคะพี่ล็อกชิ้นงานล็อกชิ้นงานนะคะตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานแบบเกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้าใจเนาะเป็นตัวล็อกชิ้นงานนะคะแบบว่าลูกค้าแบบสามารถทำงานเกี่ยวกับรถคันนี้ได้เลยค่ะซื้อไปเนาะไม่ใช่แบบใช้แค่ในครอบครัวนะคะไปเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือเป็นรถอเนกประสงค์นะคะก็คือใช้งานแบบว่าได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยเราทำงานเกี่ยวกับรถคันนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภายนอกนะคะของ XL Plus 4ประตูเนาะเป็นแบบใหม่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนัชชาพาชมนะคะภายในรถกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูก่อนนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้เนาะก็ออกแบบมาใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะไอ้เป็นหนังนะคะลูกค้าแต่ว่าตรงนี้ประตูมือเปิดนะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เนาะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแผงแบบเหมือนรังผึ้งอย่างนี้นะคะลูกค้าส่วนเบาะค่ะก็เป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าลักษณะสีดำค่ะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวรถนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะเบาะหน้าบ้างนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนัชชาจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะโอเคค่ะแผงประตูก็จะเหมือนด้านหลังค่ะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเวลาสตาร์ทรถนะคะหน้าจอค่ะจะเป็นตรงนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นหน้าจอแบบใหม่เป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วค่ะก็เปิดมาจะเป็นลักษณะนี้เลยจะมีรูปรถก่อนแล้วก็จะมีการเช็คแต้งเตือนต่างๆนะคะที่หน้าจอนี้เลยค่ะอันนี้จะแบบพึ่งลงเลยจากรถนะคะเทเลอร์เลยนะคะลูกค้าก็จะยังไม่ได้เซตระบบอะไรตั้งค่าให้ใช้งานนะแต่คือแบบอันนี้ก็คืออยากให้ลูกค้าดูก่อนว่าระบบมีอะไรบ้างอย่างเนาะแล้วก็ไมค์นะคะที่นัชชาบอกเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเข็มไมค์นะคะก็จะวิ่งเป็นตัวเลขแล้วจะไม่ใช่แบบเป็นเข็มขึ้นมานะคะลูกค้าค่ะไฟเนาะที่แจ้งไปเมื่อกี้เนาะเป็นไฟออโต้นะคะก็นี่เนาะจะสัญญาณออโต้เขาก็จะมีเนาะหรือก็ลบบวกไฟที่ปรับหน้าจอตรงเนี้ยเขาก็จะมีมาให้เหมือนกันค่ะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะใช้งานง่ายค่ะขับสบายอยู่แล้วแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะก็มีทั้งซ้ายและขวาให้เลือกใช้งานกันค่ะหน้าจอนะคะตัวนี้นะ XL Plus ก็มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้นะคะรถทุกคันนะคะก็จะมีฟอร์ดพาสนะคะลูกค้าก็จะมีระบบนี้เข้ามานะคะทำให้ลูกค้าสะดวกนะแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรถของตัวเองนะเขาก็จะแจ้งเตือนมา
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ชมนะคะรถสวยหรือคนสวยคะโอเคค่ะก็จะเป็นแบบนี้น้องก็กดเดี๋ยวกดให้กดเล่นให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าอันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งค่าน้องก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ค่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้น้องก็จะปวกปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็ปวกลบพัดลมได้นะคะที่หน้าจอนี้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่ถนัดนะคะก็หมุนแบบเดิมได้นะคะฟอร์ดยังใส่ใจนะคะก็คือหมุนใช้แบบเดิมนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเกียร์นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าค่ะก็มีเฉพาะXL Plus นะคะก็ยังมีขายเฉพาะเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิมนะคะลูกค้าแล้วก็ขอโชว์กระจกนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวขอโชว์กระจกนิดนึงนะคะก็คือค่ะแล้วก็พอดีกระจกค่ะเป็นกระจกใสนะคะลูกค้าในกล้องจะมองไม่เห็นนะคะแจ้งก่อนเนาะกระจกนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะเป็นแบบออโต้เนาะเดี๋ยวก็จะกดให้ดูค่ะนี่อันนี้นะคะก็คือไหลลงแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะลูกค้าก็คือเป็นออโต้นะคะลูกค้าในราคา 700,000 กว่าบาทเหมือนเดิมค่ะลูกค้า ใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องนะคะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นรอบคันนะคะแล้วก็ภายในนะคะสำหรับ Next Gen Ford XL Plus 4ประตูนะคะแล้วก็ณัชชาพร้อมขายนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะมีเยอะมากๆเลยแม็กลูกค้าอยากได้ขอบ16ขอบ18ขอบ20อยากให้ยกสเต็ปไหนนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นหาณัชชาได้เลยเนาะทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรหาณัชชาก็ได้นะคะลูกค้าก็จะตอบเร็วหน่อยนะถ้าโทรนะคะลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อยังไม่จบค่ะอีกคันนึงนะคะลูกค้ารีวิวก่อนส่งมอบนะคะอันนี้เนาะก็เป็นรุ่น XLT ค่ะโอเคค่ะรุ่น XLT นะคะรุ่น XLT ตัวสมเก่านะคะลูกค้าแต่ว่าแต่งออกมานะคะก็เท่เหมือนกันเนาะเป็นชุดแต่ง wide body นะคะรถก็ยังมีนะคะสำหรับลูกค้าที่ยังลังเลตัวก็ต้องการแต่งแบบไหนนะคะคันนี้เนาะเป็น XLT ตัวรุ่น2022นะคะลูกค้า 92,000 บาทค่ะลูกค้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเนาะด้านบนค่ะฝากระโปรงนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงเดียวทรงฟิตนะคะลูกค้าแล้วก็สั่งทํานะคะเป็นมาแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นสีขาวเนาะตัดสลับกันกับตัวรถสีขาวอยู่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เป็น F150 Wide Body นะคะลูกค้าก็ตรงนี้ค่ะกระจังหน้าของ F150 นะคะเอกลักษณ์เลยค่ะก็เป็น FORD Ford แบบนี้นะลูกค้าก็สั่งทำเป็นสีขาวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหลีนะคะสีเหลืองแบบนี้ค่ะเวลาเปิดใช้งานค่ะแล้วก็สั่งทำพิเศษเนาะเป็นไฟตรงนี้ค่ะใช้แทนไฟจัดหมอกนะคะลูกค้าเวลาเราเปิดใช้งานไฟมันก็จะวิ่งเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าก็จะมีไฟประมาณอย่างนี้นะคะลูกค้าโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็เอกลักษณ์ของเขาเนาะอีกอย่างนึงก็คือตัวไฟตัว C นะคะตัวนี้เนาะใน F150 ค่ะลูกค้าค่ะก็หล่อมากๆเลยนะคะก็ยังหล่อไม่พอนะคะเพราะว่าณัชชานะคะติดตั้งนะคะตัวนี้เพิ่มไปให้อีกนะคะลูกค้าก็คือไฟมะแตงค่ะลูกค้านี่ค่ะไฟมะแตงเต็มระบบเนาะก็ไฟมะแตงตัวนี้ก็จะสั่งทำนะคะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้แล้วก็ไฟวงแหวนจะสั่งทำเป็นทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคีบนะคะ3คีบแบบนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะให้ไฟเดย์ทามมาแล้วเนาะอย่างคันเมื่อกี้ไม่มีนะคะลูกค้าแต่คันนี้นะชาติดตั้งเพิ่มให้ได้ค่ะค่ะส่วนชุดแต่งวายบอดี้นะคะแตกต่างจากชุดแต่งอย่างธรรมดาไงก็คือนี่ค่ะตัวรถนะคะจะโป่งกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกันกับตัว Next Gen ตัวนี้ก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีนะคะลูกค้านี้นะชาติแจ้งไว้เลยเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยโป่งๆใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีซุ้มล้อมาให้แบบนี้นะคะที่เป็นสีด้านแบบนี้ให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะแจ้งแต่งเต็มมากๆค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออฟลึก18นะคะลูกค้าแล้วก็ยางแบบว่า AT นะเป็นยางคุณภาพดีเลยถ้าลูกค้าที่ต้องการยกนะคะยกนะคะ2นิ้วนะคะอันนี้คือคันนี้จะยก2นิ้วเนาะแล้วก็ใส่นะคะปีกนกด้วยนะคะของ Profender ค่ะแล้วก็โชคนะคะก็เป็นโชค4ต้นของ Profender เหมือนกันนะคะลูกค้าขับง่ายมากๆขับดีมากๆนะคะสำหรับช่วงล่างตัวนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แม็กยางตัวนี้นะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็น Next Gen นะคะก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแม็กยางนะคะว่าถ้าชอบลายไหนนะคะก็สามารถสอบถามณัชชามาได้ค่ะณัชชาก็มีลายแม็กยางประมาณนี้นะให้เลือกแบบมากมายเลยค่ะหลายๆเลยค่ะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะคะในชุดแต่งนะคะก็จะเป็นราวหลังคาค่ะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็เป้ากันรอยตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะเข้ากันกับตัวจับประตูมือจับประตูตรงนี้นะคะที่เป็นสีดำเงาเหมือนกันค่ะแล้วก็ลายสติกเกอร์ค่ะลูกค้าอันนี้ออกแบบมาพิเศษเลยนะคะก็มีการเปลี่ยนคำตรงนี้เนาะ
เท่มากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ติดตั้งค่ะเป็นโลบาเล็กค่ะของ Outlander ค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฮิตเลยเพราะว่ามีไฟเบรกหลังมาให้ใช้งานด้วยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้ฝาถังน้ำมันนะคะก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะลูกค้าถึงแต่งเป็นชุดไวด์บอดี้แล้วเนาะตรงนี้ด้านท้ายก็จะดูโป่งมากกว่าเดิมค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบว่าทรงอเมริกันนะคะลูกค้าสีนะคะจะเป็นสีสโมคแบบนี้นะคะแต่เวลาเปิดใช้งานเนาะก็จะเป็นสีแดงไล่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวข้อฝาท้ายค่ะอันนี้ติดตั้งเพิ่มไปนะคะที่นูนๆออกมาแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นคำว่า FORD เนาะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็คันนี้นะคะติดตั้งนะคะกล้องมองหลังนะคะที่โลโก้ Ford ตรงนี้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะเซ็นเซอร์ของรุ่น XLT สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีภาพนะคะจากกล้องถอยหลังนะคะขึ้นที่หน้าจอค่ะจากจอคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นจอเดิมเนาะก็คือแสดงภาพขึ้นเหมือนกันกันชนท้ายค่ะตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายแบบว่ามีพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะสีแดง2ห่วงแบบนี้เนาะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้านท้ายตัวรถด้วยนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะไฟก็จะส่องสว่างด้วยค่ะส่วนเซ็นเซอร์นะคะแค่ย้ายจุดติดตั้งนะคะก็อย่างที่นัชชาแจ้งไปก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสัญญาณแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์ก็ใช้ปกตินะคะใช้ควบคู่กันกับกล้องเลยค่ะโอเคก็สำหรับรุ่น XLT คันนี้นะคะนะชาก็พาชมประมาณนี้เนาะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะรถเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะออกรถรุ่นนี้นะรีบสอบถามนะชามาได้เลยนะว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างแต่ขอบอกก่อนเลยว่าโปรโมชั่นแบบพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น XLT เนาะตัวออโต้นะจะเหลือเฉพาะเกียร์ออโต้นะคะย้ำไว้กันไว้ในไลฟ์สดนี้เลยแหละจะได้ไม่ต้องถามเกียร์ธรรมดาเพราะหมดไปประมาณ2เดือนแล้วค่ะสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็พาชมนะคะทั้ง Ford Next Gen Ford Ranger รุ่น XL Passive ประตูนะคะแล้วก็พาชมเนาะรีวิวก่อนส่งมอบนะคะคันนี้เดี๋ยวนะชาก็จะไปส่งมอบกันเหมือนกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะลูกค้าที่รับชมในไลฟ์สดนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ